ก็เราเล่นในประเด็นที่จะควบรวมกับ ISO PTG เนี่ยเราเชื่อว่าค่าการตลาดเนี่ยต่อให้รัฐบาลใหม่มาก็จะไม่มายุ่งไตรมาส1เนี่ย PTG เราประเมินไว้230ล้านไตรมาส2ก็คูณ2ไปเลยเอาละครับคุณปุ๊ครับถ้าให้เลือกหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานถ้าให้เลือกหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานขอแค่2ขอแค่2เนี่ยคุณปุ๊เลือกใครครับตอนนี้ที่เป็นท็อปิกของเราคือนะครับก็คือ PTG นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือบางจากเนี่ยแหละนะครับก็เราเล่นในประเด็นที่จะควบรวมกับ ISOนะครับโดย PTG เนี่ยเราเชื่อว่าค่าการตลาดเนี่ยต่อให้รัฐบาลใหม่มาก็จะไม่มายุ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าจะได้รัฐบาลกว่าจะตั้งฟอร์มรัฐบาลได้รัฐมนตรีผมเชื่อว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยจะไม่ติดลบแล้วนะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยติดลบอยู่ 85,000 นะครับเป็นบัญชีน้ำมันเนี่ยประมาณ 38,000แล้วก็เป็นบัญชีก๊าซ LPG เนี่ยอยู่ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านนะครับไอ้ที่ว่าบอกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยจะไม่ติดลบก็คือในพาร์ทของน้ำมันนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเงินไหลเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยเดือนละ 13,000 ล้านบาทนะครับ3เดือนเนี่ยเป็นศูนย์ละนะครับในส่วนของบัญชีน้ำมันแล้วตอนนี้เงินที่ไหลออกจากบัญชี LPG เนี่ยตกวันละ15ล้านบาทเองนะไม่ได้เยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ลบแบบอีกเยอะๆและเร็วๆนะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนมามันก็น่าจะคง marketing margin ที่บาท80ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยก็เป็นทิปลงช่วงที่ผ่านมา2ค่ากันกันหรือว่าที่เราเรียกว่า crack spreadระหว่างดีเซลกับน้ำมันดิบเนี่ยก็ลงมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการตลาดมันเลยสูงขึ้นได้นะครับต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็นปั๊มเองเขาก็ขึ้นนะครับค่าเขาก็ต้องเปิดไฟเขาก็ต้องมีเด็กปั๊มค่าไฟบ้านเราก็ยังขึ้นเลยปั๊มมันจะไม่ขึ้นหรือใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นเพื่อจะมาชดเชยค่าไฟที่เพิ่มขึ้นคือรัฐบาลจะบีบอย่างเดียวก็คงต้องดูต้นทุนผู้ประกอบการด้วยนะครับแล้วถ้านักการเมืองหาเสียงจะขึ้นค่าแรงเป็นเท่านั้นเท่านี้เด็กปั๊มก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าบาท80ตังค์เนี่ย reasonable แล้วแล้วจะอยู่ต่อไปด้วยบาท80ตังค์เนี่ยกำไรมันก็จะฟื้นตัวนะครับไตรมาส1เนี่ย PTG เราประเมินไว้230ล้านไตรมาส2ก็คูณ2ไปเลยนะครับคูณ2 2.1 2.2 เนี่ยนะครับไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยถ้ามันอยู่ที่1.8บาทจริงมันเราก็จะเห็นเนี่ยครับ400ล้านเนี่ยครับต่อไป4-500ล้านต่อไปในครึ่งปีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า earning เนี่ยน่าจะฟื้นตัวครับในเชิงคิวyear on year ก็เลยเลือกมาเป็น topic หุ้นในกลุ่ม retail oil เนี่ยเหมาะสำหรับการเล่นในช่วงของ recession ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน recession ที่มันเกิดทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าเวลาเกิด recession เนี่ยราคาน้ำมันมันจะลงเพราะว่าพวก speculator จะหนีจากสินทรัพย์เสี่ยงหมดนะครับพอราคาน้ำมันลง marketing margin เนี่ยก็จะกว้างขึ้นพอราคาน้ำมันลงคนใช้รถก็จะแห่เอารถออกมาขับกันโอเวอร์ลุ่มมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง P ทั้ง Q ดีขึ้นหมดมันก็เลยเป็นธุรกิจที่เหมาะกับ environment ในปัจจุบันนะครับนะครับหลักทรัพย์กสิกรไทยเลือก PTG เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานแนะนำซื้อนะครับแนะนำซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปี PTG ไว้เท่าไหร่ครับคุณปุ๊ที่16.20 ตังค์ครับ16.20 สตังค์นะครับ16.20นะครับนะแล้วก็เตรียมจะจ่ายปันผล20สตังค์ต่อหุ้นด้วยใช่ไหมครับคุณปุ๊นะสำหรับ PTG นะครับนะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับ
นะขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน Money Plus Online 014หลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรานะหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับอะไรคือคำว่า Divergent นะ Divergent จริงๆนั้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างdivergent จะดูอย่างไรให้แม่นยำต้องดูควบคู่ไปกับสัญญาณอะไรสัญญาณตรงไหนอีกบ้างมี divergent แล้วถ้าเกิดมีการเคลียร์ divergent ขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยมันจะส่งผลอย่างไรถ้าเจอ double divergent เนี่ยเราจะมีความมั่นใจได้เพิ่มมากขึ้นไหมอะไรคือข้อแตกต่างระหว่าง divergent ปกติกับ hidden divergentแล้วแต่ละรูปแบบเราจะนำมาวางแผนในการเทรดกำหนดจุดซื้อจุดขายทำกำไรที่1จุดขายทำกำไรที่2หรือจุดคัดอย่างไรนี่คือความเข้มข้นและเนื้อหาที่เป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้นะครับเจาะลึกสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำหลักสูตร Money Plus Online 014หลักสูตรล่าสุดสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอหรือว่า LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับท่านที่ไถ่ถามมาครับเรื่องของ Digital Assets นะครับนะข่าวเชิงลบต่างๆมาลุมมาตุ้มราคาลงโหดิ่งเหวไปเลยนะครับตอนนี้ทำท่าจะกลับมาเรายังคงมีความเชื่อว่านะครับต่อไปข้างหน้าโลกการเงินเนี่ยมันต้องเดินควบคู่กันไปนะระหว่างเงินดิจิตอลสินทรัพย์ดิจิตอลกับสินทรัพย์ที่อยู่ในเส้นทางปกติอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับฉะนั้นครับนี่คือ Money Plus Online 006ถ้าท่านประสงค์อยากจะเข้าไปเรียนรู้ Basic to Digital Assets นะครับนะผ่านทาง Facebook กลุ่มปิดช่วงนี้ราคาพิเศษมากๆสนใจเชิญนะครับช่วงนี้นะครับนอกจากจะได้ในราคาพิเศษแล้วสำหรับ Money Plus Online 006 Basic to Digital Assets นะครับเรายังมอบครับหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับนะหนังสือเล่มนี้ครับ The Only Crypto Currency Investing Book You Will Never Need นะครับคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงการลงทุนคริปโตเคอเรนซีตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงหนังสือเล่มนี้มอบให้นะครับฉบับภาษาไทยมอบให้ด้วยมูลค่า400บาทเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับสนใจก็สแกน QR Code หน้าจอนะครับนะคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับคุยกับทางแอดมินได้เลยนะครับ